ดึงบันทึกประจำวันออกมาเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบแต่รับผิดชอบยังไงนี่หนูยังไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยนั่งคุยกันเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนเดี๋ยวให้ไปจัดหนักเลยสามคนนี้ก็ให้พี่เขากำลังต่อรองขอกันอยู่นะครับก็ถ้าไม่จบวันนี้ก็น่าจะมีต่อไปเรื่อยๆแต่เบื้องต้นคือพี่เขายอมรับผิดเบื้องต้นพี่เขายอมรับผิดครับเพราะวันนั้นพี่เขาชนหนูแล้วก็วูบแต่ไม่รู้ว่าเรื่องมึนเมาอะไรอย่างนี้พี่เขาไม่ได้บอกอะไรพี่เขาบอกว่าพี่เขาวูบคือตอนนี้พี่เขายอมรับผิดแต่ตอนนี้เราคือในตกลงกันในรายละเอียดของเรื่องความรับผิดชอบถูกไหมครับถ้าถามว่าเรียกร้องอะไรคือตอนนี้ก็ตกลงกันอยู่ว่าพี่เขาจะให้หนูไหมอะไรเงี้ยค่ะน้องน้องเรียกอะไรไปบ้างครับก็มีค่าพยาบาลค่าที่เสียเวลาที่หนูหยุดงานเงี้ยค่ะแล้วก็มีค่าที่หนูไม่มีรถใช้เงี้ยค่ะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เราผิดนะครับก็เลยมารับผิดชอบนะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบก็ยอมรับผิดใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างครับทั้งเรื่องของค่าซ่อมรถอะไรค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มีสินใจที่น้องโพสต้องขาดงานอยู่นี่ครับพี่ละสาเหตุที่รถที่เขาถ่ายคลิปวิดีโอที่สายไปสายมานี้ของใครผมไม่ได้นอนไม่นอนเลยคืนก่อนวันนั้นเขาเกิดเหตุไม่ได้นอนแล้วก็กลับมาจากต่างจังหวัดมาผมเบลอมากเลยตอนนั้นแล้วจังหวะที่เราชนเราได้ยินเสียงหรือว่าอะไรไหมครับพี่เราผมพูดตรงๆนะคือผมไม่รู้เรื่องเลยผมรู้สึกว่ารถมันเอียงไปแล้วผมดึงรถกลับผมว่าเหมือนสะดุ้งขึ้นมาก็ตั้งสติแล้วก็ขับต่อกลับบ้านกลับบ้านเราจะกลับบ้านตรง